Now let's say after me. Okay, the first man is January. January. Okay. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay, now I will listen to you. Everybody open microphone and read again, please. Okay, let's go. One, two, go. Okay, very good. Now close your microphone, please. Everybody, boys and girls, with my God, นะคะ Okay, เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะพูดแต่ละเดือนนะคะให้คุณครูฟังเนาะเวลาคุณครูบอกให้ปิดไมค์เด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะเพราะว่าเสียงที่อยู่ที่บ้านของเรามันเข้ามาแล้วก็ทำให้เพื่อนได้ยินสองเสียงเสียงครูแล้วก็เสียงที่อยู่บ้านคนที่ไม่ยอมปิดไมค์ด้วยนะคะก็เลยทำให้เราไม่ได้ยินเลยว่าสรุปพูดว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะคะโอเคทีนี้เรามาฟังไปนะคะตั้งแต่เดือนแรกเลย January นะคะเวลาเราท่องเราก็ท่อง January January แบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นที่เป็นเดือนทีละเดือนให้นะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้เห็นชัดเนาะเมื่อกี้มันรวมกันแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่าดูที่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นให้ดูนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยไม่ค่ะไม่ไม่เนาะโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะคุณครูลืมแชร์ให้นักเรียนโอเคมาค่ะมาแล้วนะคะ everybody you can see my powerpoint เห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะเห็นครับค่ะโอเคปิดไมค์ไว้ก่อนนะโอเคเยี่ยมมากค่ะปิดไมค์แล้วมาฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะสะกดให้ฟังนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังอีกรอบนึงหลังจากนั้นจะให้ทั้งห้องอ่านช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามด้านล่างนะคะเกี่ยวกับวันเกิดว่าเราเกิดเดือนอะไรให้ตอบเป็นเดือนเฉยๆนะยังไม่เป็นวันเป็นปียังไม่ตอบนะให้ตอบแค่เป็นเดือนนะคะโอเค the first month is January 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 February 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 March 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 April 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 May 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 June 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 July 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 August 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 September 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 October 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 November 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 December December December
โอเค this is month of the year นี่ก็คือเดือนใน12วันนะคะแล้วก็คุณครูก็ให้เด็กๆได้เขียนแบบนี้แล้วเนาะนี่ตัวอย่างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกเลยอย่างภูผาเนาะก็ไปย้อนทําใส่ในสมุดนะคะโอเคทําแบบนี้นะลูกนะใครที่เพิ่งเข้ามาพอดีคุณครูเห็นแล้วก็จําภูผาได้พอดีเนาะไปทํานะคะโอเคทีนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะบ้านใครที่ไม่ได้เสียงดังนะคะเปิดไมค์แต่ถ้าบ้านใครเสียงดังก็ปิดไมค์แล้วก็พูดตามคุณครูดูหน้านักเรียนอยู่นะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้ฟังคุณครูไปแล้วอยากให้เด็กๆนะคะลองท่องเหมือนที่เมื่อกี้คุณครูท่องให้ฟังนะคะอย่างฟังนะท่องยังไงฟังก่อนนะ January J A N U A R Y January แบบนี้นะคะโอเคอ่านสะกดแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะในหนึ่งคำนะโอเค everybody open microphone please and re-spell together July July okay again please อีกรอบนึงนะลูก July July very good ชยาภาชยาภาทำถูกต้องนะคะก็คืออ่านแล้วก็สะกดแล้วก็อ่านนะคะคนอื่นทำแบบนี้ด้วยนะเดือนต่อไปค่ะDecember. นะคะเด็กๆนะคะจะต้องจำไว้นะว่าตัวเองเกิดเดือนอะไรนะคะเพราะว่าคำถามต่อไปนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ให้ตอบแล้วลูกครูยังไม่เรียกชื่อค่ะปิดไมค์ก่อนคำถามต่อไปนะคะคุณครูเรียกชื่อนะคะก็ให้ตอบคุณครูนะคะจะอยู่
อันต่อไปเลยก็คือตรงนี้นะคะถ้าเราจะถามว่าเธอเกิดเดือนอะไรนะคะฉันเกิดเดือนอันนี้นะคะก็จะใช้คำถามนี้นะคะโอเคปิดไมค์ก่อนมีคนไม่ยอมทำตามกติกาปิดทุกคนแล้วนะคะไม่ต้องเปิดอีกถ้าครูให้เปิดค่อยเปิดนะลูกนะ When is your birthday? When is your birthday? เรามาดูประโยคแรกนี่ก่อนเลยนะคะที่คุณครูขีดสีเหลืองนี่นะ When is your birthday? ก็คือคุณเกิดเมื่อไหร่หรือคุณเกิดเดือนอะไรนะคะในนี้คุณครูสอนเดือนก็เลยอยากจะถามเกี่ยวกับเดือนใช่ไหมคะก็เป็นคุณเกิดเดือนอะไรนะคะเวลาตอบถามคุณนะคะถาม your เห็นไหมที่วงกลมไว้ก็ต้องตอบ my ก็คือต้องตอบฉันถามคุณก็ต้องตอบฉันใช่ไหมคะเวลาถูกถามนะคะก็เป็น my birthday is in แล้วก็ตรงที่วงไว้ข้างหลังนะคะขีดสีเหลืองไว้วงสีเหลืองไว้ตรงนี้คือให้เด็กๆเปลี่ยนเป็นเดือนที่เราเกิดนะคะโอเคอย่างเช่น May May ก็คือเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะใครเกิดพฤษภาก็ตอบ my birthday isIn May, my birthday is in May. นะคะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนมาอ่านคำถามตามคุณครูก่อนนะคะเปิดไมค์ทีนี้ให้เปิดแล้วนะโอเค When is your birthday? When is your birthday? ถามว่าเกิดเดือนอะไรเกิดเมื่อไรใช่ไหมคะโอเคถ้าเราจะตอบว่าฉันเกิดเดือนอันนี้นะคะก็ตอบว่า My birthday is in โอเคถ้าเดือนพฤษภาคมเราก็ตอบว่า in อะไรคะ in May ค่ะ in May very good นะคะแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาถามนักเรียนนะคะคุณคนไหนที่ไม่ได้ถามครูจะให้ทำงานตรงนี้รอก่อนดังนั้นเดี๋ยวตรงถามตอบตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ปิดไมค์ก่อนนะคะโอเคครูปิดให้แล้วเด็กๆไม่ต้องไปแตะอีกนะคะให้ฟังก่อนเปิดไปที่หน้าที่42นะคะ Everybody open your book on page 42 โอเค now lookAt this activity, เรามาดูกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้ก็คือ write correct months นะคะก็คือให้เขียนเดือนที่ถูกต้องนะคะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆแล้วนะคะดูตัวอย่างนะลูกนะตัวอย่างคือตัวหนังสือสีแดงค่ะครูค่ะหนังสือหนูหายหนูลอกใส่สมุดก่อนแล้วค่อยไปลอกหนังสือได้ไหมคะได้ค่ะดีมากเลยค่ะดีน่าเยี่ยมมากโอเคถ้าหนูหาหนังสือเจอแล้วค่อยไปเขียนใส่ในหนังสือนะลูกนะตอนนี้ทำใส่ในสมุดไว้ก่อนนะคะถ้าเขียนไม่ทันเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะโอเคถ้าเขียนตรงนี้ไม่ทันเนาะเพราะว่าคุณครูอาจจะไปเร็วหน่อยนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะ they are 30 days in 30นะคะเด็กๆถ้าตอนไหนที่คุณครูพาพูดภาษาไทยเด็กๆเขียนใส่ในหนังสือตัวเองไว้ได้เลยนะคะ30ก็คือ30นะคะ30ก็คือ30 30 days ก็คือ30วันมี30วันนะคะก็คือเดือนอะไรที่เขาเฉลยมาแล้ว April ใครจำได้ภาษาไทยคืออะไรคะ April เดือนอะไรเอ่ย April A เมษายนนะคะเก่งมากเลยนะคะมี30วันนะคะก็คือเดือนเมษายนแล้วก็เขียนลงไปแล้วมีเดือนอะไรอีกข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4เด็กๆลองคิดดูนะใครตอบได้ตอบก่อนนะตอบเขียนใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบพูดออกมานะต่อไปคำถามต่อไปเขาพูดว่า they are 31 days in 31แปลว่า30ใช่ไหมคะ one แปลว่า1 31 31 วันมีเดือนอะไรบ้างที่เขาให้ตัวอย่างมา January ก็คือเดือนอะไรเอ่ยมกราคมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกก็ตอบข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10แล้วก็ข้อ11นะคะโอเค
ต่อไปข้อที่12นะคะเขาบอกว่า has 28 or 29 day 20ก็คือ20นะคะแล้วมันมีขีดต่อมาก็คือ28ก็คือ20อะไรคะ28 or 29ก็คือ20เท่าไหร่9คือ29ก็คือมี28กับ29วันเป็นเดือนที่พิเศษอยู่เดือนนึงนะคะก็คือเดือนอะไรเอ่ยใครจะตอบได้ข้อ12นะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันให้เวลาเด็กๆทำ5นาทีนะคะโอเคเริ่มลงมือทำเลยคุณครูจะดูเด็กๆด้วยนะให้โอกาสเด็กๆทำก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยนะให้5นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะขออนุญาตออกจากหน้านี้นะคะให้เด็กๆทำแป๊บหนึ่งเนาะให้เด็กๆลงมือทำนะคะเดี๋ยวคุณครูไปส่งลิงก์ให้เพื่อนก่อนบางคนยังเข้ามาไม่เป็นนะโอเคคุณครูสังเกตเห็นนักเรียนนะคะมีหลายคนเลยที่ไม่จับดินสอทำงานเลยแสดงว่าเสร็จแล้วจะเรียกถามนะคะคนที่ไม่ทำงานเลยจะเรียกถามคนนั้นแหละเด็กต้องทำด้วยนะคะถ้าเราพูดอย่างเดียวนักเรียนก็จะจำไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเด็กๆได้เขียนด้วยได้พูดด้วยนะคะเด็กๆก็จะทำภาษาอังกฤษได้แล้วก็จะพูดได้นะคะไม่ได้ให้เก่ง 100% นะคะแต่ได้แค่80คุณครูก็ดีใจแล้วนะ 80% นะคะถ้าเราลองพูดดูผิดถูกถ้าพูดผิดเหมือนเมื่อกี้เนาะพูดจูไลเป็นจูลี่พูดผิดไปพูดผิดมาเดี๋ยวพูดถูกนะคะเดี๋ยวก็พูดถูกดีกว่าคนที่ไม่พูดอะไรเลยก็จะไม่ได้เลยนะคะOkay. Practice by yourself and practice with your friend and with teacher. You can better in English. นะคะคุณครูบอกว่าถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆฝึกด้วยตัวเองฝึกกับเพื่อนฝึกกับครูเราก็จะเก่งในภาษาอังกฤษนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปเนาะโอเคเริ่มมีคนเสร็จแล้วคุณครูก็จะลองเรียกมาถามดูนะคะจะได้เป็นแนวทางให้กับบางคนที่ยังคิดไม่ออกเลยนะคะโอเคปัทวีหมายเลข2เราจะใส่อะไรลงไปลูกปัทวีใส่เดือนอะไรคะที่มี30วันในเดือนนั้นนอกจากเดือนเมษายน April แล้วก็มีเดือนอะไรอีกคะ30วันธันวาครับอ๋อเมื่อกี้มีคนตอบช่วยนะณัฐวัฒน์นะธันวาคมพูดว่ายังไงนะเราพูดธันวาคมว่าไงภาษาอังกฤษเมค่ะดีอะไรคะธันวาคมแล้วพูดว่าดีอะไรคะ December very good นะคะ December ธันวาคมมี30หรือว่า31คะเด็กๆลงท้ายด้วยคม31ค่ะ31แสดงว่ายังตอบข้อ2ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเค31วันแสดงว่าเราต้องเอาไปตอบข้ออะไรคะข้อ6 7 8 9 10 11นะคะธันวาค่ะอย่างนี้นะเดี๋ยวใส่ตัวอย่างให้อ๋อเมื่อกี้มีคนตอบมานะคะ30วันก็คือกันยายนใช่ไหมคะกันยายนภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงลูกเด็กๆSeptember อะไรคะ September นะคะเก่งมากเลยต่อไปมีเดือนอะไรคะที่มี30วัน
นอกจาก April September แล้วก็เดือนอะไรอีกตุลาคมตุลาคม30หรือ31คะพฤศจิกายนค่ะพฤศจิกายนภาษาอังกฤษว่ายังไงกายนภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ November November นะคะโอเคเก่งมากเลยใส่ลงไปเลยนะลูกนะเมื่อกี้คิมเบอรี่ตอบมาว่าตุลาคมใช่ไหมคะตุลาคมลงท้ายด้วยคมแสดงว่ามี31วันดังนั้นข้อ6 7 8 9 10เราลงเขียนลงไปเติมได้เลยนะคะตุลาคมพูดว่ายังไงคะตุลาคมเอาตุลาก่อนเมื่อกี้เพื่อนพูดตุลามาแล้วตุลาคมพูดว่า October Octoberเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่เมื่อกี้ใครพูดมาเองนะว่าจูนจูนใส่30หรือ31คะ30หรือ31 30ค่ะ30ใช่ไหมคะจูนนะคะโอเคใส่ลงไปเลย30วันครบแล้วนะเด็กๆเหลือ31วันนะคะโอเคอันนี้ให้ความรู้เด็กๆเพิ่มเติมอีกนะคะ30 30วันก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์นะคะ30 31นะคะ31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนั่นเองนะคะโอเคหมายเลข6January OctoberDecember และเดือนอะไรอีกที่ยังไม่ได้เอามาเติมมาร์ชMarch ใช่ไหมคะใส่ลงไปเลย M A R C H March เดือนอะไรอีกคะต่อไปเดือนอะไรอีกไหนใครยังจำภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ตอบเป็นภาษาไทยมาก่อนก็ได้นะคะเราจะช่วยกันก่อนJanuary, March, October, December เหลืออีก3เดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะมีเดือนอะไรอีกคะ July July นะคะโอเคใส่ลงไปเลยต่อไปมีสิงหาคมครับสิงหาคมอ๋ออะไรคะอ๋ออะไรเอ่ยเดือนนี้เลยAugust นะคะเด็กๆก็เติมลงไปเหลืออีก1เดือนสุดท้ายแล้วที่ลงท้ายด้วยคมเดือนอะไรเอ่ยเด็กคิดสิเดือนอะไรที่เรายังไม่ได้พูด December ธันวาค่ะ December เราเติมแล้วลูกเหลืออะไรอีกกรกฎาคมกรกฎาคมพูดว่ายังไงคะจุลายเราเติมไปแล้วเหลือเดือนอะไรพูดดังๆเมเมย์เมย์เดือนอะไรคะเดือนอะไรภาษาไทยพฤษภาคมโอเคทีนี้เราเติมมาหมดแล้ว11เดือนเหลืออีก1เดือนที่เรายังไม่ได้เติมเป็นเดือนที่พิเศษมากเลยมี28 and 29มี28แล้วก็29วันเก่งมากเลยมันไม่ได้ลงท้ายเหมือนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะมันลงท้ายด้วยพันใครจำได้เดือนอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษFebruary ให้เด็กๆนะคะคนไหนที่เมื่อกี้เขียนไม่ทันเขียนลงไปเลยนะคะหมายเลขไม่ตรงเหมือนคุณครูก็ไม่เป็นไรแต่แค่เติมให้ครบนะคะเติมให้ครบโอเคเขียนลงไปได้เลยลง30ก็คือ30วันในเดือนนั้นแล้วก็ลงท้ายด้วยยนต์นะคะมี April June September November นะคะต่อไป31ลงท้ายด้วยคมนะคะมี31วันนะคะ January March May July August October December นะคะระหว่างที่คุณครูพูดอยู่เด็กๆ เขียนนะคะให้เสร็จเดี๋ยวจะดูด้วยนะใครไม่เสร็จคุณครูจะดูแล้วก็ไม่ให้ออกจากห้องเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เขียนเลยนั่งดูอย่างเดียวไม่ทำงานเลยนะคะไป28 29มี28 29วันนะคะลงท้ายด้วยพันนะคะไม่เหมือนเพื่อนเลยก็คือกุมภาพันธ์เป็น February นะคะโอเคยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออธิบายด้านล่างก่อนนะคนที่เสร็จแล้วจะได้ทำด้านล่างต่อเลยนะคะตรงนี้จะไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเขียนนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็คือ match and write the monthof this festival นะคะก็คื
ใช่เด็กๆนะคะยงยงเส้นนะคะจับคู่ภาพกับเดือนนะคะยงเส้นเขาปิดก็ปิดมาก่อนนะคะโอเคพอดีเสียงยังหนึ่งข้อแซมเข้ามาเนาะโอเคปิดก่อนนะอ่ะตรงนี้หนึ่งข้อตัวอย่างได้แล้วนะคะเด็กๆดูรูปภาพที่เป็นเทศกาลนะคะรูปภาพก็คือ Festival นะคะ Festival เป็นเทศกาลนะคะในรูปภาพต่อไปอ่ะเดือนจะอยู่ด้านข้างหลังนะคะอยู่ใน A B C D เนาะโอเคทีนี้เขามีชื่อของเทศกาลมาให้เราแล้วนะคะอย่างข้อ1เลยเนาะ Christmas is in December นะคะวันคริสต์มาสจะอยู่ในเดือนธันวาคมใช่ไหมคะก็เลยเป็น December แล้วก็โยงภาพไปหาวันคริสต์มาสนะคะต่อไปข้อ B April นะคะข้อ B April April ก็คือเดือนเมษายนจะมีเทศกาลอะไรสงกรานต์ Festival is in เมื่อกี้ครูพูดเฉลยไปแล้ว is in อะไรคะสงกรานต์ Festival is inตรงกันเลยเนี่ย April โอเคถูกต้องนะคะสงกรานต์ Festival is in April นะคะต่อไปลอยกระทง Festival is in วันลอยกระทงค่ะเด็กๆโยงภาพวันลอยกระทงไปหาข้อ C หรือข้อ D คะภาพวันลอยกระทง C ค่ะโอเคทีนี้เราก็นำมาเขียนนะคะนำของข้อ C มาเขียน November. ก็คือเป็น November นะคะ November. เป็นวันกระทง Festival is in November นั่นเองนะคะวันลอยกระทงนะคะเทศกาลวันลอยกระทงจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะโอเคต่อไปสุดท้ายเลยนะคะเราก็โยงเลยนะคะสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะข้อ D อ่านว่าอะไรเดือนอะไรคะออกอะไรคะ October โอเคมาดูนะเป็นเทศกาลอะไรนะคะก็คือ Halloween is in Halloween วัน Halloween นะคะ October นะคะเทศกาลวัน Halloween นะคะจะอยู่ในเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมเป็น October นะคะทีนี้มาอ่านตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนะเด็กๆอ่านตามครูนะคะ Christmas is in December Christmas is in November โอเคต่อไปสงกรานต์ Festival is in Aprilลอยกระทง Festival is in November October ต่อไปสุดท้ายนะคะ Halloween is in Octoberโอเคขอ1คนตอบคุณครูนะคะข้อ1 Christmas is in December แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว Christmas ในเดือนอะไรคะธันวาคมโอเคต่อไปข้อ2นะคะสงกรานต์ Festival is in April คือสงกรานต์อยู่ในเดือนเมษาค่ะโอเคต่อไปลอยกระทง Festival is in November ลอยกระทงอยู่ในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะลอยกระทงต่อไป Halloween is in October ก็คืออะไรคะ Halloween อยู่ในตุลาคมโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอบพูดอีกทีนึงนะคะจะสอบพูดอีกทีนึงในคาบหน้านะคะในคาบหน้าในคาบต่อไปจะสอบพูดนะคะเมื่อกี้เนื่องจากคุณครูทบทวนเดือนให้เด็กๆลืมเดือนเนาะโอเคขออนุญาตปิดตรงนี้นะคะโอเคเนื่องจากหมดเวลาแล้วนะคะคุณครูก็จะขอ
จบเพียงเท่านี้นะคะการบ้านของคนครูก็คือคนที่ไม่เสร็จนะคะทำต่อนะคะหน้าที่42ทำให้เสร็จคนก็ใครเสร็จแล้วก็จะไม่มีการบ้านใครที่ยังไม่เสร็จก็มีการบ้านนะคะทีนี้จะฝากเด็กๆไปทบทวนนะคะโอเค practice by yourself or your parents ฝึกฝนกับพ่อแม่เราก็ได้หรือว่า your sister and brother กับพี่น้องของเรานะคะไปฝึกฝนนะคะว่าเดือนที่1ภาษาอังกฤษพูดว่าไง January เดือนที่2 February เดือนที่3 March เดือนที่4อะไรคะ April เดือนที่5 May เดือนที่6 June เดือนที่7 July เดือนที่8August เดือนที่9 September เดือนที่10 October เดือนที่11 November เดือนที่12 December นะคะโอเคไปฝึกฝนแบบนี้เราก็ลองบอกแม่แม่ลองพูดภาษาไทยมาสิหนูลองพูดหนูจะพูดภาษาอังกฤษให้แม่ฟังหรือพ่อหรือตายายก็ได้นะคะไปฝึกฝนมานะคะเพราะว่าในคาบต่อไปคุณครูจะถามว่า When is your birthday เด็กๆต้องตอบ My birthday is in May My birthday is in July My birthday is inAugust แบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ Thank you for your attention to my class โอเค See you next time everybody